ผิวมากๆนะคะอยากให้ดูกันชัดๆค่ะนี่คืองานผิวที่ได้จากการลงคุชชั่นเพียงอย่างเดียวเลยไม่มีการใช้คอนซีลเลอร์หรือว่าลงแป้งอะไรใดๆนะคะจะเห็นว่าปกปิดดีมากแล้วให้ลุคผิวที่ผ่องโกลว์ออร่าสุดๆอยากทราบกันแล้วใช่ไหมล่ะคะสำหรับลุคนี้นะคะใส่ใช้ตลับนี้เลยน้องสวยมากนี่คือคุชชั่นรุ่นใหม่ของ Giorgio Armani นะคะชื่อรุ่นว่า Designer Essence in Balm Mesh Cushion ค่ะซึ่งมาใน SPF 50 PA 3+ นะคะเหมาะกับสภาพแดดของบ้านเรามากๆค่ะจุดเด่นของคุชชั่นตลับนี้คือเราสามารถปรับระดับการปกปิดได้ถึง3ระดับค่ะเพราะว่าที่ผิวหน้าของเขาจะมีตาข่ายนะคะที่เป็น Tailor-Made Mesh Ultimate Control ค่ะซึ่งอันนี้ออกแบบพิเศษมาจากอิตาลีเลยนะคะทำให้เราสามารถควบคุมปริมาณของรองพื้นเวลาที่กดใช้ได้จึงสามารถปรับระดับการปกปิดเนี่ยได้ตามต้องการเลยค่ะส่วนลุคผิวที่ได้ก็อย่างที่เห็นมีความผ่องโกลว์ออร่ามากๆนะคะเพราะว่าในเนื้อรองพื้นของเขาเนี่ยจะมีพิกเมนต์สีน้ำเงินที่ชื่อว่า Electric Blue ผสมอยู่ค่ะซึ่งตัวนี้นะคะจะช่วยลดในเรื่องของความหมองคล้ำของผิวเราดังนั้นทาลงไปแล้วเนี่ยจะทำให้ผิวของเราค่ะดูสว่างแล้วก็ดูผ่องขึ้นค่ะแต่ไม่ต้องกลัวนะคะไม่ได้ทำให้หน้าลอยหรือว่าทำให้ดูเทาเลยค่ะส่วนในเรื่องของความชุ่มชื้นบอกเลยว่าผิวแห้งเลิฟแน่นอนค่ะตลับนี้จะเน้นเติมความชุ่มชื้นให้กับผิวเพราะว่าเขามีกลีเซอรินแล้วก็ไฮยาลูรอนิกแอซิดนะคะซึ่งถ้าเทียบกับน้องตลับแดงที่เป็นรุ่นยอดฮิตของเขาอะค่ะอันนั้นก็จะเน้นในเรื่องของการติดทนคุมมันมากกว่านะคะส่วนตลับนี้จะเน้นในเรื่องของการเติมความชุ่มชื้นให้ผิวเราดูโกลว์แล้วก็ปกปิดได้เลิศค่ะมาดูวิธีการใช้น้องตลับน้ำเงินเพื่อปรับระดับการปกปิดกันค่ะซึ่งจะเป็นวิธีการใช้พัฟ3แบบนะคะเริ่มด้วยแบบแรกก็คือการแทบหรือว่าแตะลงไปเบาๆค่ะการแตะแบบนี้นะคะจะให้เนื้อรองพื้นที่ติดขึ้นมาบางเบาซึ่งจะให้ลุคผิวที่ดูเป็นธรรมชาติไม่เน้นการปกปิดมากนะก็เหมาะสำหรับวันสบายๆค่ะวิธีที่2ก็คือการรับหรือว่าลูบนะคะการลูบลงไปแบบนี้จะทำให้เนื้อรองพื้นเนี่ยอุ่นขึ้นแล้วก็อ่อนตัวลงจึงติดพัฟขึ้นมาเยอะขึ้นก็จะให้การปกปิดปานกลางเหมาะสำหรับวันทำงานทั่วๆไปค่ะแล้ววิธีที่3นะคะการวายหรือว่าการปาดการที่เรากดพัฟแล้วปาดไปแบบนี้จะทำให้รูตาข่ายเกิดการถ่างออกนะคะจึงทำให้ได้เนื้อรองพื้นติดพัฟขึ้นมาแบบจัดเต็มค่ะก็จะให้การปกปิดสูงสุดเหมาะสำหรับวันที่ต้องการความกริบอย่างวันที่เราไปปาร์ตี้หรือถ้าวันไหนรู้สึกว่าหน้าหมองมากๆก็ใช้การปาดแบบนี้ได้เลยค่ะใส่ลงให้ดูครึ่งหน้าก่อนนะคะจะได้เห็นความแตกต่างซึ่งก็ชัดเจนเนาะว่าน้องเขาเนี่ยกลบรอยคล้ำใต้ตาแล้วก็รอยกระหนกแก้มเนี่ยได้สวยงามเลยนะคะก็สามารถใช้ตลับเดียวจบได้เลยไม่ต้องพกคอนซีลเลอร์ค่ะด้วยผิวแห้งแบบทรายนะคะแนะนำว่าลงเดี่ยวๆเนี่ยสวยที่สุดค่ะจะให้ลุคผิวที่ดูมีความโกลว์นะคะแต่ถ้าใครที่ผิวมันชอบความโกลว์เช่นเดียวกันใช้ตลับนี้ได้นะคะแต่แนะนำว่าลงแป้งฝุ่นเซตน้องเขานิดนึงก็จะช่วยให้ติดทนมากขึ้นค่ะนี่ก็คือคุชชั่นน้องใหม่จาก Giorgio Armani ที่นำมารีวิวให้ชมกันค่ะบอกเลยว่าปังมากสวยตั้งแต่ตลับจนถึงลุคผิวที่ได้นะคะซึ่งสิ่งที่ใส่ประทับใจที่สุดสำหรับรุ่นนี้คือเขาทำให้ผิวของเราอะดูผ่องโกลว์แบบเนี้ยได้จนจบวันนะคะคือใส่ลองแต่งหน้าจนถึงดึกหลายรอบแล้วนะคะไม่มีอาการสีดรอปแต่อย่างใดเลยดังนั้นแนะนำว่าตอนเลือกเฉดเนี่ยเลือกให้พอดีผิวไปเลยนะคะซึ่งเขาจะมีให้เลือกด้วยกัน4เฉดสีค่ะจะเป็นเบอร์2 3 4แล้วก็5นะคะซึ่งใส่เองใช้เบอร์3อยู่พอดีผิวเป๊ะเลยค่ะราคาจะอยู่ที่ตลับละ 3,000 บาทนะคะสามารถเข้าไปลองเนื้อแล้วก็ลองสีกันได้ที่ Armani Beauty Boutique ทั้ง2สาขาค่ะคือที่ Central at Central World นะคะแล้วก็ที่ Central ลาดพร้าวค่ะหรือใครจะช็อปออนไลน์ก็ได้นะคะที่ www.central.co.th ค่ะก็หวังว่าคลิปนี้จะถูกใจกันแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะขอบคุณที่ติดตามชมค่ะไปละค่ะบ๊ายบาย